สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจุรติขันติพโลนะครับล่าสุดผลกระทบของการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสนะครับเริ่มส่งผลเข้ามาสู่เศรษฐกิจจริงแล้วก็มีการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่เริ่มลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับทำให้เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐปรับตัวกันลงมาแล้วครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับมีการรายงานว่าดัชนีดาวโจนส์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลดลงมาหลังจากที่ธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ซึ่งรวมไปถึงโกลแมนแซกซนะครับแล้วก็ Bank of America m e r r i l l y y n h h รายงานผลกำไรที่ปรับตัวลดลงมาในไตรามาสแรกของปีนี้โรืทางโก d m a n Sachs เองก็เปิดเผยกำไรนะครับไตรามาสที่1ปรับตัวลดลง46สู่ระดับ3ดอลลาร์11เซนต์ต่อหุ้นนะครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ3เหรียญ35เซนต์ต่อหุ้นขณะที่ Bank of America นะครับก็เปิดเผยว่ากำไรปรับตัวลดลงไป45เเซ สู่ระดับ40เซนต์ต่อหุ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะครับว่าจะออกมาที่ระดับ46เซนต์ต่อหุ้นนอกจากนี้นะครับทางการสหรัฐก็ยังได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หลายรายการซึ่งก็รวมไปถึงยอดค้าปลีกแล้วก็ตัวเลขนะครับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมาอย่างหนักในเดือนมีนาคมอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระจายไปในสหรัฐ แล้วก็ดัชนีดาวโจนส์ครับปรับตัวลดลงไป1.86%เมื่อคืนนี้หรือว่า445จุดครับ จากสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า2ล้านคนล่าสุดเนี่ยสหรัฐนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจประธานาธิบดีดทรัมป์ออกมาบอกนะครับว่าจุดพีคหรือว่าจุดแพร่กจจระจายสูงที่สุดของสหรัฐได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับกับความพยายามที่จะลงทุนนะครับระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของไทยในโครงการ p p p กันครับ คุณประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจบอกว่าคณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีมติเห็นชอบแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนในปี63ถึงปี70จัดทำโครงการ PPP รวม92โครงการมูลค่าลงทุนรวม1.09ล้านล้านบาทโดยเป็นโครงการร่วมลงทุน ความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนจํานวน18โครงการมูลค่าการลงทุน4,72,49 0ล้านบาทโดยเพื่อจะหวังนะครับลดข้อจํากัดของการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐและโรไปถึงเป็นการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนโดยคณะกรรมการ PV p v นะครับก็ยังคงเห็นชอบร่างกฎหมายลูกภายใต้พรบการร่วมลงทุนในปี62 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเสนอโครงการและการคัดเลือกเอกชนใน6เรื่องได้แก่หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนรายละเอียดรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและหลักเกณฑ์ความเห็นของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน mm. เพื่อกับเคลื่อนนะครับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ครับ ล่าสุดน,นะครับทางคอรมอก็มีมตินะครับให้กบขเนี่ยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมเป็น40%แล้วครับคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสมนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าที่ประชุมคอรมมีมติอนุมัติกฎกระทรวงปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขจากเดิมคือ30%ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น4 0 เพ,เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาวรวมทั้งนะครับเป็นการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศที่มีความหลากหลายและมีสภาพคล่องสูงกว่าตลาดในประเทศซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาวให้กับสมาชิกกอบอขอครับและนี่ก็เป็นข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นอื่นเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของนิวข่าวที่ยังครับ